สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบอททุกท่านกันด้วยนะครับในคลิปนี้เรามาอยู่กันในเกม Creature of Sonalia กันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับผมก็มีข่าวสารนะครับเกี่ยวกับการอัปเดตประจำสัปดาห์นะครับของเกม Creature of Sonalia เนี่ยนะครับมาแจ้งให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับได้รับทราบล่วงหน้ากันก่อนอีกแล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยในอัปเดตประจำสัปดาห์ที่กำลังจะถึงนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆมีการอัปเดตนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครใหม่รวมไปถึงกิจกรรมรออีเวนต์นะครับเพื่อนๆหรือว่าจะตัวกิจกรรมที่กำลังจัดขึ้นในเกม Creature of Sonalia นี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆก็จะทำการอัปเดตนะครับโดยมีชื่อเรียกว่าเป็นรออีเวนต์ในพาร์ทที่2แล้วนั่นเองนะครับซึ่งในกิจกรรมเนี่ยนะครับก็จะมีมินิเกมนะครับรวมไปถึงภารกิจมากมายนะครับเพื่อนๆที่จะอัปเดตเข้ามาในเกมนะครับหลังจากที่เกมเนี่ยนะครับทำการอัปเดตประจำสัปดาห์นี้แล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยนะครับเรามาดูกันทีละส่วนเลยละกันนะครับแต่ว่าก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอนี้ก็รบกวนเพื่อนๆนะครับกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนั่นเองนะครับเพื่อนๆโอเคแล้วถ้าพร้อมแล้วเนี่ยนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูนะครับรายละเอียดในการอัปเดตประจำสัปดาห์นะของเกม Creature of Sonalia กันเลยดีกว่าครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆเราจะมาดูรายละเอียดนะครับในการอัปเดตประจำสัปดาห์ของเกม Creature of Sonalia ที่จะทำการอัปเดตประจำสัปดาห์นี้โดยในการอัปเดตของเกม Creature of Sonalia เนี่ยนะครับก็จะทำการอัปเดตนะครับในวันเสาร์นะครับเวลาประมาณ 5:00 น.-7:00 น.นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นเวลานะครับในการอัปเดตของเกม Creature of Sonalia นะครับขึ้นอยู่ว่าในแต่ละอัปเดตนั้นๆเนี่ยนะครับเพื่อนๆเขาจะปล่อยมากี่โมงนั่นเองนะครับเพื่อนๆแต่ว่านะครับช่วงระยะเวลาในการอัปเดตเนี่ยก็จะอยู่ช่วงเวลาประมาณ 5:00 น.-7:00 น.อะไรประมาณนี้นั่นเองก็หากว่าเป็นเวลาของเราเนี่ยนะครับเรานอนในคืนวันศุกร์ตื่นขึ้นมาเช้าวันเสาร์เนี่ยนะครับก็ได้เล่นอัปเดตใหม่ของเกม Creature of Sonalia อย่างแน่นอนนั่นเองนะครับซึ่งในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆเรียกได้ว่าเป็นการอัปเดตที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็น่าติดตามมากๆเลยนะครับเนื่องจากจะมีการอัปเดตนะครับจะตัวรออีเวนต์นะครับหรือว่ากิจกรรมที่กำลังจัดขึ้นในเกม Creature of Sonalia นะครับซึ่งจะทำการอัปเดตนะครับเป็นพาร์ทที่2แล้วนั่นเองแล้วก็ยังมีตัวละครใหม่นะครับที่จะทำการอัปเดตเข้ามาในรออีเวนต์พาร์ทที่2นี้นะครับรวมไปถึงตัวละครเก่านะครับเพื่อนๆที่จะทำการรีดีไซน์หรือว่ารีเมคนะครับเพื่อนๆในสัปดาห์นี้ด้วยนั่นเองนะครับเพื่อนๆอ่ะไม่รอช้านะครับเดี๋ยวเราเนี่ยครับมาดูกันทีละส่วนเลยดีกว่านะครับสำหรับในการอัปเดตประจำสัปดาห์นี้นะครับโดยในส่วนแรกนะครับเราจะมาพูดถึงนะครับตัวละครที่จะทำการรีดีไซน์นะครับหรือว่าทำการรีเมคในสัปดาห์นี้ก่อนละกันนะครับเพื่อนๆโดยเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นครีเจอร์ที่เราเนี่ยนะครับคุ้นหน้าคุ้นตากันมาอย่างดีนั่นเองนะครับโดยเจ้าครีเจอร์ตัวนี้ก็คือเจ้าโกลาคัสนั่นเองนะครับหรือว่าโกลาคัสนั่นเองโกลาคัสเนี่ยนะครับเป็นตัวละครที่อยู่ในเกม Creature of Sonalia เนี่ยนะครับมาสักพักหนึ่งแล้วนะเพื่อนๆซึ่งในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับเจ้าโกลาคัสเนี่ยนะครับก็จะทำการอัปเดตใหม่นะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตานะครับ ability รวมไปถึงค่าแตต่างๆของเจ้าโกลาคัสเนี่ยนะครับก็ทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับซึ่งฉายาหรือว่าการขนานนามของเจ้าโกลาคัสที่จะได้รับการแต่งตั้งนี้เนี่ยนะครับได้รับฉายาว่าเป็น The Armored นะครับ Butterfly Street นั่นเองหรือถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยนะครับก็จะแปลว่าผีเสื้อที่หุ้มเกาะนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นที่มานะครับของรูปร่างหน้าตาของเจ้าโกลาคัสนะครับในเวอร์ชันใหม่นี้นะครับที่อวัยวะส่วนต่างๆของมันเนี่ยนะครับจะมีเหมือนกับปีกของผีเสื้อนะครับประดับอยู่ตามร่างกายนั่นเองเพิ่มความสวยงามแล้วก็เพิ่มความแข็งแกร่งนะครับให้กับเจ้าโกลาคัสนั่นเองนะครับซึ่งเราเนี่ยนะครับสามารถได้รับเจ้าโกลาคัสเนี่ยนะครับได้จากตู้กระชับปองนะครับในตู้เฮอร์บิวอร์หรือว่าตู้กินพืชนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าโกลาคัสเนี่ยนะครับก็จะถูกเปลี่ยนแปลงนะครับค่าสแตทนะครับรวมไปถึงability ต่างๆของเจ้าโกลาคัสเนี่ยนะครับก็จะถูกปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเลยแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยทางผู้พัฒนาเขายังไม่ได้มีการประกาศออกมานะว่า ability ต่างๆรวมไปถึงค่าสแตทของเจ้าโกลาคัสเนี่ยนะครับจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับคิดว่าน่าจะประกาศในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็สำหรับใครที่รอติดตามเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปดูใน Discord กันได้นะครับเพื่อนๆซึ่งในคลิปนี้เนี่ยนะครับเราก็จะยังไม่พูดถึงเรื่องค่าสแตทของเจ้าโกลาคัสก่อนละกันนะครับเพื่อนๆแต่ว่าดูจากรูปร่างหน้าตาของเจ้าโกลาคัสเนี่ยนะครับก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงไปนะครับค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับทำให้เจ้าโกลาคัสเนี่ยนะครับดูสวยงามนะครับดูสง่างามมากยิ่งขึ้นดูน่าหยิบมาเล่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นใครที่มีเจ้าโกลาคัสเนี่ยนะครับอยู่ใน ID อยู่แล้วเนี่ยนะครับก็สามารถรอเล่นนะครับเจ้าโกลาคัสเนี่ยนะครับโมเดลใหม่ในการอัปเดตประจำสัปดาห์นี้ได้เลยนั่นเองนะครับในวันเสาร์เนี่ยนะครับโมเดลของเจ้าโกลาคัสเนี่ยนะครับก็จะถูกเปลี่ยนแปลงไปอย่างตลอดกาลเลยนั่นเองนะครับใครที่มีอยู่แล้วก็สามารถไปลองเล่นกันได้นะครับเพื่อนๆอันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของการรีดีไซน์หรือว่ารีเมคตัวละครเก่านะครับที่จะทำการรีดีไซน์หรือว่ารีเมคในสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับในส่วนที่2ที่เราจะมาพูดถึงกันนะครับจะเป็นในส่วนของกิจกรรมรออีเวนต์นะครับหรือว่าจะตัวกิจกรรมที่กำลังจัดขึ้นในเกม Creature of Sonalia ในขณะนี้นั่นเองซึ่งในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับทางเกม Creature of Sonalia เนี่ยก็จะทำการอัปเดตเจ้าตัวกิจกรรมรออีเวนต์เนี่ยนะครับเป็นพาร์ทที่2
2หรือว่าในช่วงที่2แล้วนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวรออีเวนต์นะครับในพาร์ทที่2นี้เนี่ยนะครับมีชื่อพาร์ทว่า Reform the Lost Guardian นั่นเองนะครับหรือว่าการปฏิรูปนะครับผู้พิทักษ์ที่หายไปนั่นเองนะครับซึ่งชื่อของตอนนี้เนี่ยนะครับมีความเกี่ยวพันนะครับกับตัวละครใหม่ที่จะทำการอัปเดตเข้ามานะครับในการอัปเดตครั้งนี้ด้วยนั่นเองแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพูดถึงตัวละครใหม่เนี่ยนะครับเพื่อนๆเรามาดูกันที่เจ้าตัวรออีเวนต์ในพาร์ทที่2ก่อนแล้วกันนะครับซึ่งในพาร์ทนี้เนี่ยนะครับแน่นอนว่าจะมีมิชชั่นนะครับหรือว่าภารกิจเนี่ยนะครับให้เราเนี่ยนะครับสามารถจะทำนะครับเพิ่มเติมได้อีกด้วยแล้วก็จะมีของรางวัลเนี่ยนะครับเป็นตัวละครใหม่ประจำสัปดาห์นี้นั่นเองนะโดยทางทีมงานเนี่ยนะครับก็ได้บอกใบ้มาแล้วนะว่าเจ้าตัวมิชชั่นใหม่อันนี้เนี่ยนะครับมีความเกี่ยวข้องนะครับกับชิ้นส่วนของอิงผู้จินด้วยนั่นเองแน่นอนนะถ้าให้ผมเดาเนี่ยนะครับเพื่อนๆแน่นอนว่าเจ้าตัวภารกิจหรือว่าเงื่อนไขเนี่ยนะครับจะต้องเป็นเงื่อนไขนะครับที่เราเนี่ยนะครับจะต้องไปตามหาชิ้นส่วนต่างๆของเจ้าอิงผู้จินอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยผมแนะนำเลยนะครับให้เตรียมครีเจอร์นะครับประเภทออเทเรียนหรือว่าครีเจอร์นะครับที่สามารถดำน้ำได้อยู่บนบกได้นะครับแล้วก็สามารถบินได้นะครับเพื่อนๆแล้วก็ถ้าจะให้ดีเนี่ยนะครับแนะนำให้เป็นครีเจอร์เทียร์ต่ำเพื่อที่จะสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วนะครับก็จะดีมากๆเลยนั่นเองนะเพราะว่าถ้าหากว่าทีมงานเนี่ยนะครับบอกใบ้มาอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับแน่นอนว่าเราเนี่ยนะครับจะต้องไปตามหาชิ้นส่วนนะครับของเจ้าตัวเงื่อนไขนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆรอบโซนาเรียอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับครีเจอร์ที่สามารถเคลื่อนไหวนะครับได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถอาศัยอยู่หรือว่าสามารถเคลื่อนที่ไปได้ทุกเทเรียนเนี่ยนะครับก็จะได้เปรียบมากๆเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมรออีเวนต์นะครับในพาร์ทที่2จะมีชื่อตอนว่า Reform The Lost Guardian นั่นเองนะครับและนะครับในส่วนที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวละครใหม่ประจำสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะว่าตัวละครใหม่ประจำสัปดาห์นี้เนี่ยครับมีความเกี่ยวข้องนะครับกับเจ้าตัวรออีเวนต์ในพาร์ทที่2นะครับโดยชื่อตอนของรออีเวนต์ในพาร์ทที่2เนี่ยที่มีชื่อตอนว่า Reform The Lost Guardian เนี่ยนะครับก็เป็นที่มาของเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็น1ในผู้พิทักษ์นะครับของโซนาเรียนั่นเองนะครับโดยชื่อของเจ้าครีเจอร์ตัวนี้ก็คืออิงผู้จินนั่นเองนะอิงผู้จินเนี่ยนะครับเป็นตัวละครนะครับที่เป็นผู้พิทักษ์นะเหมือนกับเจ้าเออซักหรือว่าเออซุกเลยนั่นเองนะครับแต่ว่ารูปร่างหน้าตาของเจ้าอิงผู้จินเนี่ยนะครับจะเป็นครีเจอร์ที่มีรูปร่างหน้าตาเนี่ยนะครับเหมือนกับสิ่งมีชีวิตโบราณอะไรสักอย่างนะครับโดยร่างกายของเจ้าอิงผู้จินเนี่ยนะครับจะมีเหมือนกับผนึกนะครับหรือว่าการสลักนะครับอักษรโบราณเนี่ยนะครับเอาไว้บนร่างกายด้วยนั่นเองก็อักษรเหล่านี้เนี่ยนะครับถ้าดูจากทีเซอร์แล้วเนี่ยนะครับเหมือนว่ามันจะสามารถเรืองแสงได้ด้วยนะไม่แน่ใจว่าทางผู้พัฒนาเขาแค่โปรโมทหรือว่ามันสามารถที่จะเรืองแสงได้จริงๆนะครับเพื่อนๆแต่ว่าถ้าหากว่าเรืองแสงได้จริงๆเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะเท่เลยทีเดียวนั่นเองนะครับใครที่แต่งตัวละครเก่งๆเนี่ยแน่นอนว่าเราสามารถตกแต่งเจ้าตัวอักษรเหล่านี้เนี่ยนะครับให้มีสีสันนะที่สวยงามมากยิ่งขึ้นได้อีกด้วยนั่นเองนะครับถือว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยนั่นเองนะครับดูเผินๆแล้วเนี่ยนะครับเจ้าอิงผู้จินเนี่ยนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะไปคล้ายคลึงนะครับกับคิวบินะครับหรือว่าจิ้งจอกเก้าหางในตำนานของญี่ปุ่นเหมือนกันนะก็ถือว่าเป็นครีเจอร์ที่น่าจะเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการได้รับเจ้าอิงผู้จินเนี่ยนะครับก็แน่นอนว่าเราเนี่ยนะครับต้องทำมิชชั่นนะครับของกิจกรรมรออีเวนต์ในพาร์ทที่2นี้นะครับที่มีชื่อว่า Reform The Lost Guardian ก็อย่างที่ผมบอกไปนะว่าเงื่อนไขในกิจกรรมเนี่ยแน่นอนว่าต้องให้เราเนี่ยนะครับไปตามหาชิ้นส่วนของเจ้าอิงผู้จินอย่างแน่นอนเพราะว่าในพาร์ทที่1เนี่ยนะครับมันก็มีเหมือนเป็นการเกริ่นนำมาแล้วที่ให้เราเนี่ยนะครับไปตามหาชิ้นส่วนของอิงผู้จินจำได้ไหมครับเพื่อนๆที่จะต้องใช้ครีเจอร์เงื่อนไขนู้นนี้นั่นนะครับเพื่อนๆที่มันค่อนข้างที่จะวุ่นวายเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็แน่นอนว่านะครับในพาร์ทที่2วิธีการได้รับเจ้าอิงผู้จินเนี่ยนะครับแน่นอนว่าเราต้องไปตามหาชิ้นส่วนของมันเนี่ยนะเพิ่มอีกอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็น่าจะนะครับเป็นครีเจอร์ที่มีเงื่อนไขในการได้รับเนี่ยที่น่าจะยุ่งยากพอสมควรนะแต่ว่าผมมองว่าค่อนข้างที่จะคุ้มเลยทีเดียวใครที่ชอบครีเจอร์แนวนี้เนี่ยนะครับแนวสัตว์โบราณหรือว่าสิ่งมีชีวิตโบราณอะไรทำนองนี้เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถนะครับที่จะไปทำภารกิจเพื่อรับเจ้าอิงผู้จินกันได้นะโดยอิงผู้จินเนี่ยนะครับจะเป็นครีเจอร์ที่อยู่ในเทียร์3หรือว่าระดับ3นะครับแล้วก็เป็นครีเจอร์สายแคนิวอร์หรือว่ากินเนื้อนั่นเองจะเป็นครีเจอร์สายไกลเดอร์หรือว่าสายร่อนนั่นเองนะครับหมายความว่าอิงผู้จินสามารถที่จะลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าได้นั่นเองนะครับโดยฉายาของอิงผู้จินเนี่ยนะครับมีฉายาว่าเป็นครีเจอร์นะครับ The Conduit of Enchantment นั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเหมือนกับจอมเวทอะไรทำนองนี้นั่นเองนะก็เป็นที่มาที่ทำให้เจ้าอิงผู้จินเนี่ยนะครับสามารถที่จะลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าได้นั่นเองนะครับเป็นการร่อนขึ้นไปนั่นเองนะโดยดาเมจของเจ้าอิงผู้จินเนี่ยนะครับจะเป็นครีเจอร์ที่มีดาเมจ190ดาเมจต่อการโจมตี1ครั้งนะครับค่า HP หรือว่าเลือดเนี่ยอยู่ที่2900นะครับสปีดในการเดินเนี่ยอยู่ที่28แล้วก็ในการร่อนหรือว่าการบินเนี่ยนะครับอยู่ที่80เลยตัวเป็นครีเจอร์ที่ค่อนข้างที่จะคล่องแคล่วแล้วก็รวดเร็วมากๆซึ่งขนาดตัวของเจ้าอิงผู้จินเนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับเออซุกแล้วเนี่ยนะครับถือว่ามีขนาดตัวที่ใหญ่โตกว่าค่อนข้างที่จะเยอะเลยนั่นเองนะครับโดยลักษณะเด่นของมันก็คือในส่วนหางหรือว่าส่วนคัมภีร์ที่ยื่นออกมาจากบริเวณส่วนหางนั่นเองนะครับทำให้ขนาดตัวของเจ้าอิงผู้จินเนี่ยนะครับมันดูใหญ่โตมากกว่าเจ้าเออซุกหรือว่าเออซักนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าเป็นครีเจอร์ที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะ
สำหรับเจ้าตัวละครใหม่ประจำสัปดาห์นี้นะครับและแน่นอนว่าทางเพจของเราเนี่ยนะครับมีจำหน่ายอย่างแน่นอนสำหรับใครที่อยากได้ก็สามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนั่นเองนะครับอ่ะนะครับแล้วก็ในส่วนที่4นะครับในส่วนที่4นี้เนี่ยนะครับเป็นสปอยการอัปเดตแล้วกันนะครับเพื่อนๆซึ่งทั้ง2ส่วนนี้เนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้อัปเดตเข้ามาในสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับโดยจะมีครีเจอร์นะครับ2ตัวที่จะได้รับการรีเมคแอนิเมชั่นนะครับหรือว่าเป็นการออกแบบท่าทางใหม่นั่นเองนะครับโดยตัวแรกก็คือเจ้าเวอร์เดนวอร์เดนนั่นเองนะครับเพื่อนๆหรือว่าเจ้าวอร์เดนกระต่ายนั่นเองนะครับจะถูกรีแอนิเมชั่นใหม่นะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นท่าทางการเดินท่านอนนะครับหรือว่าท่านั่งอะไรต่างๆเนี่ยนะครับจะถูกปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเลยนะครับให้ดูสวยงามดูสมูทดูเป็นกระต่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับส่วนอีกตัวนึงเนี่ยนะครับก็คือเจ้าโวนวลนะครับหรือว่าเจ้าหมูนรกหมูไฟนะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เพื่อนๆเนี่ยนะครับเรียกกันนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับการรีเมคแอนิเมชั่นใหม่นะครับเพื่อนๆให้ดูหน้าเกรงขามากยิ่งขึ้นนะครับดูแบบอ้วนท้วมนะครับเพื่อนๆดูแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแต่ในส่วนนี้เนี่ยนะครับทางผู้พัฒนาเขายังไม่ได้ประกาศออกมาหรือว่าคอนเฟิร์มออกมานะว่าจะถูกอัปเดตเข้ามาในสัปดาห์นี้หรือเปล่านะครับเพื่อนๆก็อาจจะอยู่ในโปรเกรสหรือว่ากำลังพัฒนาอยู่นั่นเองนะครับก็ต้องรอลุ้นกันนะว่าการรีแอนิเมชั่นของเจ้าครีเจอร์ทั้ง2ตัวนี้เนี่ยนะครับจะถูกอัปเดตเข้ามานะครับในวันไหนหรือว่าอัปเดตไหนนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็หากว่าผมมีข่าวสารเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการอัปเดตนะครับแอนิเมชั่นของเจ้าครีเจอร์ทั้ง2ตัวนี้เมื่อไหร่เนี่ยนะครับเดี๋ยวว่าจะมาทำคลิปนะครับแจ้งให้เพื่อนๆได้รับทราบกันอีกทีนึงแล้วกันสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็จะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆยังไงหากเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็จะมีประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ